หากเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จุดชมวิวหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นเขียวขจีเต็มไปด้วยต้นไม้พันธุ์พฤกษานานาชนิดจุดชมวิวจากมุมสูงมองลงไปเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบนรัฐกว้างไกลมองไปสุดลูกหูลูกตาลมพัดปะทะผิวกายเย็นสบายใจแล้วก็จุดเด่นของที่นี่ก็คือกลุ่มหินทรายรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาดที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นประติมากรรมหินที่ชวนกระตุ้นต่อมจินตนาการให้เราได้เพลิดเพลินพิจารณาหินแต่ละก้อนว่าเหมือนกับตัวอะไรบ้างนะครับและอีกอย่างที่ทำให้ผมประทับใจในการมาเที่ยวในครั้งนี้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองก็คือได้เจอกับเจ้าตัวนี้เลยครับตั๊กแตนหน้าตาประหลาดในชีวิตผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอตั๊กแตนหน้าตาแบบนี้ครับผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลดูใน Google ก็เลยรู้ว่าเจ้าตั๊กแตนตัวนี้มีชื่อว่าตั๊กแตนหนวดยาวลายทหารไอ้ง่วงไปเรียงทางไหนเนาะเอาเขาหน้าจ้ะเอาเขาหน้าไหนเรียงทางไหนหน้าทางไหนข้างหัวง่วงจะเอาเบิร์ดเลยวันนี้ยักษ์โต30โตโอ้ง่วงพื้นบ้านอุทยานแห่งชาติน้ำพองตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภออุบลรัตน์อำเภอบ้านฝางอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก่งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสันฐานเป็นเทือกเขาหินทรายสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางคล้ายกับเทือกเขาทั่วๆไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญได้แก่เทือกเขาภูพานคำภูเมงและภูพานดำภูพานแดงซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ขนานกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารส่วนหนึ่งของลำน้ำที่สำคัญหลายสายเช่นลำน้ำพองลำน้ำเชิญลำน้ำชีเป็นต้นแบ่งพื้นที่ได้เป็น2 ส่วนคือส่วนที่อยู่ในเทือกเขาภูพานคำด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้อยู่ในเทือกเขาภูเมงและเทือกเขาภูพานดำภูพานแดงพื้นที่ด้านทิศตะวันตกมีสภาพลาดชันสลับกับหน้าผาในบางช่วงจรดที่ราบอ่างเก็บน้ำด้านล่างส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขามีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ600เมตรพืชพันธุ์และสัตว์ป่าพื้นที่ประมาณ180ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังบริเวณที่ราบลุ่มและหุบเขาของอุทยานแห่งชาติทั้งในเทือกเขาภูพานคำและเทือกเขาภูเมงมีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์สลับกับป่าเบญจพรรณป่าทุ่งหญ้าและป่าไผ่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในบางพื้นที่จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์บริเวณนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งสมุนไพรที่สำคัญของอุทยานอีกด้วยพันไม้มีค่าและพบเห็นได้ทั่วไปเช่นเต็งรังเหียงพรวงพยุงกระบกประดูแดงมะพอตะเคียนหินเป็นต้นพืชพื้นล่างจำพวกโปร่งป่าเถาวัลย์ไม้หนามชนิดต่างๆรวมทั้งสมุนไพรนานาพันธุ์อีกมากมายสำหรับสัตว์ป่าส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งบริเวณเทือกเขาภูเมงเพราะเป็นแหล่งหากินและที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และถูกรบกวนจากมนุษย์น้อยมากสัตว์ป่าที่พบเห็นเป็นสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็กอาทิหมูป่า
เก้งหมาจิ้งจอกเม่นนิ่มกระต่ายป่าไก่ป่างูและนกชนิดต่างๆเป็นต้นอุทยานแห่งชาติน้ำพองมีจุดท่องเที่ยวหรือว่าจุดเช็คอินที่น่าสนใจหลายจุดนะครับแน่นอนว่าไฮไลท์ที่นี่ก็คือจุดชมวิวหินช้างสีที่ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่นพ.4หินช้างสีห่างจากที่ทำการอุทยานไป25กิโลเมตรนะครับโดยในบริเวณนี้จะมีกลุ่มก้อนหินทรายขนาดใหญ่หลายก้อนเป็นหินทรายสีขาวแทรกสลับด้วยหินกรวดมนสีน้ำตาลบางๆของหมวดหินพระวิหารซึ่งหินแต่ละก้อนจะมีรูปร่างแปลกประหลาดมากมายสุดแต่จะจินตนาการของแต่ละท่านนะครับว่าจะมองเป็นรูปร่างอะไรหินที่เป็นจุดสำคัญของที่นี่ก็คือหินช้างสีนะครับที่เป็นที่มาของชื่อจุดชมวิวนี้นั่นเองโดยจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีส่วนเว้าและมีดินโคลนติดอยู่เนื่องจากบริเวณนี้เมื่ออดีตเคยมีช้างป่าอาศัยอยู่และช้างเหล่านั้นก็เดินเอาตัวมาสีกับก้อนหินจนทำให้ดินโคลนติดให้เห็นเป็นร่องรอยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากหินที่เป็นก้อนเดียวๆรูปร่างแปลกๆแล้วก็ยังมีกลุ่มหินที่วางตัวกันเป็นกลุ่มทับซ้อนกันหรือว่าอยู่ในลักษณะการแอบอิงพิงกันอยู่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างก้อนหินดูเหมือนเป็นรูเป็นโพรงถ้ำชวนให้เราจินตนาการถึงการประกอบพิธีกรรมของมนุษย์ในยุคหินหรืออาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่น่ากลัวและก็น่าทึ่งหรือแม้แต่การคิดไปไกลว่าตรงนี้ก็คือจุดเชื่อมต่อการเดินทางผ่านรูหนอนสู่จักรวาลอันไกลโพ้นในจุดที่เราเรียกว่าหินสามเศร้าตรงนี้เลยนะครับระหว่างที่ผมกำลังคิดจินตนาการเพลิดเพลินไปกับรูปร่างรูปทรงของก้อนหินที่วางตัวกระจัดกระจายกันอยู่ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทางอุทยานได้กำหนดไว้ให้นั้นผมก็ต้องมาสะดุดตากับพื้นผิวของหินก้อนนี้ครับหินก้อนนี้มีชื่อว่าหินกุมภลักษณ์เป็นก้อนหินทรายที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกกุมภลักษณ์หรือโบกในภาษาอีสานเกิดจากการขัดสีของก้อนหินก้อนกรวดหรือเม็ดทรายที่ถูกน้ำพัดพามาหมุนวนอยู่ในแอ่งหรือรูเล็กๆเมื่อมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดเข้ามาก็จะปั่นก้อนหินให้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงหรือทำให้เกิดการขัดสีกัดกร่อนจนเกิดเป็นหลุมมักจะเห็นเป็นหลุมลักษณะคล้ายหม้อหลุมเหล่านี้มีหลายขนาดภายในหลุมมักจะพบก้อนกรวดกองอยู่ที่ก้นหลุมที่ที่ชื่อว่าหินกุมภลักษณ์ก็เนื่องด้วยว่ากุมภะแปลว่าหม้อนั่นเองนะครับเดินไปเดินมาผมมาโผล่ที่สถานีที่4มีชื่อว่าจุดนัดพบน้ำในโพรงหินเป็นก้อนหินทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของทางน้ำทำให้มีลักษณะเป็นโพรงหินที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีคนสมัยก่อนในพื้นที่ให้ชื่อหินก้อนนี้ว่าอ่างช้างจก
หมายถึงช้างเอางวงเข้าไปในโพรงหินเพื่อกินน้ำบริเวณนี้ถือเป็นจุดนัดพบของทั้งคนและก็สัตว์ป่าเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวที่มีน้ำตลอดทั้งปีอีกทั้งในบริเวณนี้ยังสำรวจพบสัตว์ที่สำคัญก็คือกบงอนหรือกบหมื่นซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพตามหลัก IUCN ก็คือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยนะครับอยู่ทางด้านตรงกันข้ามกับอ่างช้างจกนี่เลยครับร่องรอยประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีโบราณอุทยานแห่งชาติน้ำพองได้สำรวจพบภาพเขียนสีโบราณมีลักษณะเป็นภาพลายเส้นสีแดงสีดำอายุประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีแล้วนะครับโดยคาดว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีที่พบจะเป็นรูปสัตว์ป่าสัญลักษณ์ในการทำพิธีกรรมต่างๆเช่นกระทิงควายป่าสุนัขจิ้งจอกคนรูปทางเลขาคณิตเป็นต้นภาพวาดที่พบสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าสำหรับคลิปนี้นั้นผมรวบรัดตัดตอนให้เพื่อนๆได้เห็นความมหัศจรรย์ความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองจุดชมวิวหินช้างสีในส่วนที่สำคัญสำคัญแต่ก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่ยังรอให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมรับรองว่าผู้ที่ได้มาเยือนสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้จะมีแต่ความสุขความประทับใจหายใจสุดเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดแล้วกลับบ้านไปนอนหลับฝันดีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม